بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ถือเป็นในคาบเรียนที่2นะครับโดยปกติที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของหลักวิชาการอันหะดีษหรือวิชาอันหะดีษนะครับซึ่งเราก็เรียนกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรจนกระทั่งถึงเล่มที่3เนี่ยนะเล่มที่3เล่มที่4ก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เราอยู่ในหะดีษบทที่8หะดีษบทที่8เล่มสีขาวๆอ่ะครับของผมไม่ขาวของผมเป็นแบบนี้แต่ของท่านก็จะหน้าปกสีขาวๆเอาละหน้า43หะดีษบทที่8หัวข้อเรื่องที่เป็นภาษาอาหรับเขาบอกว่าฮุรมาตุดัมมินมุสลิมิวะมาลิฮีภาษาไทยเขาแปลให้เราฟังนะครับถอดความจากภาษาอาหรับบอกว่าชีวิตและทรัพย์สินมุสลิมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเขียนบันทีไว้ด้วยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย12เราเรียนวันนี้นะวันที่12หะดีษบทที่8นี่นะเราเรียนวันที่12เขียนวันที่ไว้หน่อยเอาหนังสือขึ้นมาชาปากกาขึ้นมาวันที่12เดือน1 2020เราอยู่ฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่เนี่ยใครทราบวันตรงกับวันที่17เดือนจุมาดุนอูลา14411441เขียนไว้บ้างจะได้รู้อ้อ17แล้ว17จุมาดุนอูลามุฮัรรอมซอฟัรรอบีอุลอาวันรอบีอุสซานีจุมาดุนอูลาเดือนที่5เดือนที่5ยูมาดุสานียูมาดุลอาคิรเดือนที่6นะรอยับชะบานรอมฎอนเดือนที่7อีก3เดือนรอมฎอนแล้วอีก3เดือนจริงๆนะรอมฎอนแล้วนี่เราอยู่มาดุนอูลายูมาดุสานีรอยับเดือนที่7รอยับชะบานเดือนที่8เดือนที่9รอมฎอนปีนี้ก็จะตรงกับประมาณปลายเมษาปลายเมษาพอครั้งที่แล้วเราเข้ารอมฎอนประมาณ10พฤษภาใช่ไหมประมาณต้นพฤษภาปีนี้ก็จะต้นไปอีกประมาณ1พฤษภาหรือว่าปลายเมษาก็จะเข้าสู่รอมฎอนนะเราก็อยู่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเห็นไหมตรงกันเลยนะเราก็อยู่ในเดือนจุมาดุนอูลาจุมาดุสานีแล้วก็อะไรรอญับชะบานรอมฎอนใครยังไม่ใช้ไม่หมดในเดือนรอมฎอนปีที่แล้วรีบชดใช้ซะเหลืออีก3เดือนจะรอมฎอนแล้วเดี๋ยวจะใช้ไม่ทันมีอยู่เหลืออีก3วันเองอาจารย์จะจบแล้วบางทีนี่แหละ3วันนี่ใช้ไม่ทัน บางทีไปชนรอมฎอนปีหน้ายังไม่ได้ใช้ของรอมฎอนปีที่แล้วเลยนะ
พราะฉะนั้นอีก3เดือนจะรอมฎอนใครที่ยังคงหลงเหลือไม่ได้ชดใช้ขาดบวชรอมฎอนปีที่แล้วชดใช้ซะใครยังไม่ได้ออกข้าวสารบวชไม่ได้อันเนื่องมาจากสุขภาวะสุขภาพอายุมากท้องให้นมบุตรก็ออกข้าวสารซะนะข้าวสารธรรมดานะไม่ต้องข้าวสารเสกกับใครนะข้าวสารธรรมดาออกข้าวสารธรรมดาเนี่ยแหละนะอ่ะหะดีษบทที่8หะดีษบทที่8ชีวิตและทรัพย์สินของมุสลิมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอันจะอ่านว่าอันอิบนีถ้าอ่านแยกอ่ะนะแต่ถ้าอ่านรวมอานิบนีอานิบนีสะกดตัวนูนนี่เข้าไปหาตัวบาเลยนะอานิบนีอุมาระรอดิยัลลอฮุอันฮุมาอันนรอซูลอันนรอซูลัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอุมิรตุอันอุกาติลันนาสะฮัตตายัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์วะยุกีมุศอลาตะวะยุตุซะกาตะฟะอิซาฟะอลูซาลิกะอัศมูมินนีดิมาอะฮุมวะอัมวาลาฮุมอิลลาบิฮักกินอิสลามีวะฮิซาบุฮุมอะลัลลอฮิตะอาลารอวาฮุลบุคอรียูวะมุสลิมุนดูความหมายนะความว่ารายงานจากอิบนุอุมัรอ้าวตอบให้ชื่นใจสิอิบนุอุมัรชื่ออะไรไหนใครรู้ชื่ออะไรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอ้าวบอกเป็นทริคไว้นิดนึงถ้าเราไปเห็นในตัวบทผู้รายงานหะดีษบอกว่าอันอิบนุมัสอูดเขาไม่พูดชื่อต้นของเขาแสดงว่าชื่อของเขาคืออับดุลลอฮ์อันอิบนุอุมัรแปลว่าชื่อของเขาคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอันอิบนุอับบาสชื่อของเขาคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอันอิบนุอัมรุบนุนอาสแปลว่าชื่อของเขาคืออับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสเป็นที่รู้กันเขาเรียกเป็นที่รู้กันไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยชื่อก็จะรู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอับดุลลอฮ์อันนี้เรียนกันมานานแล้วเนาะเรียนพยายามที่จะให้พี่น้องซึมซับกับผู้รายงานหะดีษอย่างน้อยสายรายงานเราอาจจะไม่รู้แต่ต้องซึมซับผู้รายงานเพราะผู้รายงานคือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คือใครซอฮาบะห์คือใครอักขระสาวกบุคคลที่เกิดพร้อมกับท่านนบีต้องรู้จักนะจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรหรืออานิบนีอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุมานะขออัลลอฮ์ได้ทรงพอพระทัยท่านทั้งสองคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรและก็อุมัรด้วยอุมัรคือพ่อนะอุมัรเป็นคอลีฟะห์ท่านที่สองถ้าเรารู้จักกันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นซอฮาบะห์ที่เคร่งครัดมากจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ชื่นชมว่าไม่มีใครเหมือนท่านนบีตามท่านนบีเหมือนอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นคนที่เคร่งครัดกับเรื่องของท่านนบีมากนะเอาละรอดิยัลลอฮุอันฮุมาขอพระองค์ได้ทรงโปรดพอพระทัยท่านทั้งสองด้วยเถิดกล่าวว่าเล่าว่าบอกว่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแสดงว่าอับดุลลอฮ์ก็ได้ยินจากท่านนบีเองได้ยินว่าไงหรือว่าเล่าผ่านมาจากคนอื่นโดยที่บอกว่าอุมิรตุอันอุกอติลันนาสฮัตตายัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์ฉันถูกสั่งใช้
เพื่อต่อสู้กับมนุษย์จนกว่าเขาจะปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์และจนกว่ายังไม่จบนะและจนกว่าหลังจากกล่าวชาฮาดะห์สองชาฮาดะห์แล้วอยู่กีมุศอลาห์ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะคนที่จะได้รับความคุ้มครองจากท่านนบีนี่นะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยนะในอัลัมบัซซักในกุโบนะต้องทำหลายอย่างหนึ่งทำอะไรบ้างต้องกล่าวสองชะฮาดะห์ให้แบบว่าจากปากของเราออกมานะสองดำรงไว้ซึ่งการละหมาดห้าเวลานะวายุตุซะกาและมีตังต้องจ่ายซะกาตมีเงินครบรอบปีมีเงินครบตามจำนวนต้องจ่ายซะกาตฟะอิซาฟาลูดาลิกะเมื่อเขาทำสี่อย่างนี้คือหนึ่งกล่าวสองชะฮาดะห์ละหมาดห้าเวลาแล้วก็อะไรจ่ายซะกาตเมื่อมีเงินเนี่ยนะอัสมูมินนีดีมาอะฮุมวะอัมวาละฮุมเขาจะได้รับความคุ้มครองจากฉันคือเขาจะได้รับความคุ้มครองจากท่านนบีก็คือจากอิสลามนี่แหละเพราะท่านนบีคืออิสลามใช่ไหมเขาจะได้รับความคุ้มครองจากฉันอัมดีมาอะฮุมชีวิตของเขาเกียรติยศชื่อเสียงของเขาวะดีมวะอัมวาละฮุมทรัพย์สินของเขาจะไปยักยอกจะไปโกงจะไปบ่อนทำลายจะไปทำลายทรัพย์สินจะไปปล้นจะไปอะไรเหมือนกับที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเป็นมุสลิมนี่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่ใช่มุสลิมเราไปทำได้นะก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้เราพูดในความรวมก่อนนะตามเนื้อบทหะดีษก่อนอิลลาบิฮักกินอิสลามนอกจากสิทธิของอิสลามเท่านั้นหมายถึงนอกจากสิ่งที่อิสลามอนุญาตเท่านั้นเราถึงจะไปละเมิดเขาได้เดี๋ยวมาคุยกันนะวะฮิซาบูฮุมอาลัลลอฮิตะอาลาและการคิดบัญชีทั้งหมดเกิดเขาไม่ยอมเป็นสิทธิ์ของอิสลามแต่ว่าเขาไม่ยอมและเขายังคงดำรงอยู่แบบนั้นและเขาก็ไม่ยอมจะการทำตามหลักการอิสลามเนี่ยวะฮิซาบูฮุมอาลัลลอฮสุดท้ายปลายทางแล้วเป็นยังไงให้อัลลอฮ์คิดบัญชีไปเข้าใจยังในหะดีษบอกว่าวะฮิซาบูฮุมฮิซาบูฮุมคนที่จะคิดบัญชีพวกเขาอัลลอฮิตาอาลาเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ไม่ใช่หน้าที่เรานะเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยครบแล้วพยายามแล้วพยายามดึงเขามาสู่การละหมาดเขายังไม่ละหมาดเอาไปเรื่องของเขากับอัลลอฮ์แต่ว่าเราต้องทำก่อนนะอยู่ดีๆเห็นคนทำเรื่องไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องเราบอกโอ้ยเรื่องของมันกับอัลลอฮ์ปล่อยมันไปเถอะยุ่งอะไรกับมันเยอะไม่ได้นะคือเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราก่อนตักเตือนพูดคุยพยายามชักจูงมาสู่สิ่งที่ดีเขาไม่รับและเขาไม่กลับมาปล่อยให้เขาเป็นหน้าที่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์หน้าที่ระหว่างเขาวะฮิซาบูฮุมอัลลอฮ์การคิดบัญชีเขาจะไปนรกไปสวรรค์เขาจะขึ้นเหนือลงใต้เขาจะไปออกไปตกเป็นหน้าที่ของใครของเราไหมไม่ใช่ไอ้นี่มันดื่มเหล้ามันชาวนรกแท้ๆไอ้นี่มันไม่ละหมาดน้องต้องนรกแน่ๆหน้าที่ของใครหน้าที่ฮุกมไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่ของเราคือหน้าที่อธิบายอย่างผมเนี่ยนะมีหน้าที่อะไรสอนหนังสืออธิบายท่านมีหน้าที่เรียนเข้าใจมีความรู้ระดับหนึ่งพอจะพูดคุยได้พูดคุยแต่ยังไม่เข้าใจอย่าเพิ่งพูดเข้าใจยังอย่างผมมีหน้าที่อธิบายพี่น้องรับไม่รับฟังไม่ฟังอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่อะไรหน้าที่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงฮุกมอัลลอฮ์จะให้ใครไปสวรรค์ให้ใครไปนรกให้ใครไปอยู่ลำบากไม่ลำบากเป็นหน้าที่ระหว่างเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ไม่ต้องชิงหน้าที่ของอัลลอฮ์มาไว้ในหน้าที่ในตัวเราไอ้นี่มันนรกแน่ไอ้นี่มันอย่างนั้นแน่ไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่แน่ๆไอ้นี่มันต้องตกนรกแน่ๆไอ้นี่มันชาวสวรรค์แท้ๆไม่ใช่หน้าที่เราเข้าใจยังหน้าที่ของเราล่ะอธิบายความให้คนเข้าใจเท่าที่มีความสามารถจะอธิบายได้นะมาดูคำอธิบายหะดีษเอามาดูเมื่อเราเรียนแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูบท
เรื่องของสิ่งที่เราได้รับแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับเอามาดูคำอธิบายบ้างเล็กน้อยเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจดูแล้วหะดีษมันจะดูแบบเราต้องต่อสู้เราต้องทำสงครามอะไรกันนั้นหรือดังเช่นที่คนเขาชอบพูดกันว่าอิสลามเนี่ยเผยแพร่ด้วยกับดาบเผยแพร่ด้วยคมหอกมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ดูอิสลามนี่ไม่ประนีประนอมกับใครเลยนะไม่ค่อยเป็นมิตรกับชาวบ้านเลยเป็นมิตรอยู่อย่างเดียวคือเป็นมิตรกับพวกตัวเองดูอิสลามเป็นคนอะไรเห็นแก่ตัวอิสลามนี่เป็นคนที่ดูแล้วมันศาสนาแห่งความสงบแต่ทำไมสอนให้คนเนี่ยทำสงครามอย่างนี้หะดีษบทนี้บทเดียวเอามายืนเรียนหลักฐานทั้งหมดของอิสลามไม่ได้พี่น้องฟังผมดีๆประการแรกพี่น้องเป้าหมายของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะต้องภักดีต่ออัลลอฮ์เป้าหมายเลยนะมนุษย์ทุกคนต้องทำหน้าที่ในการภักดีต่ออัลลอฮ์เท่าที่เขามีความสามารถจะภักดีได้มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยต้องภักดีต่ออัลลอฮ์ส่วนใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้รับทางนำเขาก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าเขาก็ไม่มีการภักดีต่ออัลลอฮ์นั่นก็เป็นเรื่องของเขาเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับทางนำแล้วต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเหมือนดังเช่นเราเห็นคนรับอิสลามมากมายนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยนะที่เรานั่งๆกันอยู่เนี่ยขณะนี้เนี่ยตอนนี้ตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึง10โมง11โมงนี่นะอาจจะมีคนรับอิสลาม2คนทั่วโลกแล้วนะสมมติทั่วโลกอ่ะนะเป็น 1% ของการรับอิสลาม1คนรับอิสลามหน้าที่ของเราคือหน้าที่อธิบายอย่างไรก็ว่ากันไปว่าอธิบายให้ในสิ่งที่ถูกต้องทีนี้หน้าที่เป้าหมายคำว่าต่อสู้สมรภูมิอะไรพวกนี้นี่นะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเป็นเรื่องวิธีการในการทำงานซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เสียชาติมนุษย์ทั้งโลกนี้เขาก็ทำงานกันอย่างนี้แต่อิสลามนั้นล้ำลึกกว่าเขาในแง่ของการทำงานด้านศาสนาอันเนื่องมาจากว่าบอกสิ่งที่สูงสุดแต่ก่อนจะถึงสูงสุดต้องผ่านสิ่งที่ต่ำสุดขึ้นไปเช่นผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปละหมาดที่มัสยิดชาฟีอีมาเรียมชั้น2ผมต้องเดินขึ้นชั้น1มั้ยเดินมั้ยแต่ถ้าผมบอกอย่างเดี๋ยวผมกระโดดขึ้นชั้น2อันนั้นมันคนละเรื่องกันนะแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นเนี่ยจากชั้น1ไปละหมาดที่ชั้น2แสดงว่าผมต้องผ่านการเดินจากชั้น1สู่ชั้น2ใช่มั้ยแสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามนั้นในขณะที่อิสลามปกครองโลกนี่นะอิสลามปกครองเนี่ยก็มีวิธีการในการทำงานศาสนาแบบเป็นขั้นบันไดเริ่มต้นในการทำงานศาสนาของท่านนบีคือหนึ่งท่านนบีเนี่ยพยายามเผยแพร่ให้คนได้รู้ในเรื่องของชาฮาดะสองชาฮาดะว่าให้ภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์นะเพียงเท่านั้นและก็ไม่อนุญาตให้ต่อสู้มุสลิมถูกข่มเหงจนกระทั่งถูกฆ่าอยู่ในมักกะนี่มากมายแต่ท่านนบีในขณะแม้ว่าจะมีพลพรรคหรือมีคนที่รับอิสลามเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่อนุญาตให้สู้จนกระทั่งอัลลอฮ์อนุญาตให้อพยพสู้หรือยังอพยพเนี่ยไม่สู้อิสลามถอยร่นตัวเองจากมักกะสู่มะดีนะห์อันเนื่องมาจากอะไรอัลลอฮ์สั่งให้อะไรอพยพไม่ได้สั่งให้ต่อสู้และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เกิดสงครามทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จะสังเกตเกิดขึ้นที่ไหนที่มะดีนะห์แสดงว่ามุสลิมอะไรปกป้องตัวเองขอมารุกรานมุสลิมก็ปกป้องตัวเองอันนี้เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานที่มุสลิมปกป้องทรัพย์สินร่างกายชีวิตเลือดเนื้อของตัวเองเช่นเราบอกว่าสมมติเรานี่อยู่ในบ้านเราคนเนี่ยมาพังประตูบ้านเราและเกิดเป็นคดีความถามว่าคนที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาจะเอายังไงอ๋อไอ้คนที่บุกก็ถูกไอ้คนที่เป็นเจ้าของบ้านผิดเขาจะพูดอย่างนั้นเหรอเบื้องต้นภาพลักษณ์เบื้องต้นก่อนพี่น้องเรามองเรายังไปคุยเรื่องสตอรี่ว่าอ๋อนี่มันไปต่อยกันมาแล้วมันอย่างแต่เรื่องต้นที่เรามองคืออะไรคือคนนั้นมาบุกรุกคนนี้มาทำร้ายคนนี้ส่วนรายละเอียดก็มาคุยในรายละเอียดว่าใครผิดใครถูกใครว่ากันไปแต่เบื้องต้นที่เรามองคือเ
เขาบุกรุกบ้านเราเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวแม้ว่าเราจะไปทำร้ายเขาก่อนแต่เขามาทำในเคหสถานบ้านเรานี่เขายังไงเขาผิดไหมผิดถือปืนเข้ามาบุกเข้ามาปีนเข้ามาเรายิงเขาตายปั้งเราผิดไหมไม่ได้ผิดเพราะว่าเขามาบุกรุกบ้านเราอันนี้เราปกป้องทรัพย์สินของตัวเราเองชีวิตเลือดเนื้อตัวเราครอบครัวเรานี่เราสามารถปกป้องได้เพราะเขามาบุกรุกจนกระทั่งแบบนี้อิสลามก็เช่นเดียวกันอิสลามไม่ได้หมายความว่าเผยแพร่ศาสนาด้วยการทำสงครามและให้คนรับอิสลามอันเนื่องมาจากว่าถูกบังคับศาสนาอิสลามนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าลาอิกรอฮฺฟิดดีนอัลลอฮ์บอกว่าอะไรไม่มีการบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดในการนับถือศาสนาเขาจะต้องมาด้วยความสมัครใจเขาไม่ได้หมายความว่าเขาถูกบังคับว่าฉันจะต้องเป็นมุสลิมนี่นะอยู่ในประเทศอิสลามต้องถูกบังคับเห็นได้จำนวนมากพี่น้องอย่างนี้เห็นได้จำนวนมากคนที่อยู่ในขณะที่อยู่ในประเทศอิสลามในขณะที่อิสลามปกครองเนี่ยมีศาสนายิวไหมมีนัสรอไหมมีกาเฟสไหมมีคนปฏิเสธศาสนาก็มีคนบูชาไฟไหมมีคนบูชาดวงดาวเทวทูตอะไรมีไหมมีแล้วอยู่กันได้ไงอ่ะอยู่ได้อันเนื่องมาจากว่าศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้เรานั้นไปต่อสู้หรือว่าทำสงครามกับใครจนกว่าจะต้องครบเงื่อนไขที่ผมจะพูดดังต่อไปนี่คือหนึ่งอิสลามพยายามทุกวิถีทางให้คนมารับอิสลามด้วยความสมัครใจพี่น้องฟังผมดีๆนะด้วยความสมัครใจด้วยการเรียนรู้และไม่ใช่ด้วยการบังคับขู่เข็นอันนี้ประการแรกสองขณะที่รัฐอิสลามปกครองเนี่ยนะปกครองเนี่ยก็จะมีวิธีการในการนำเสนออิสลามเมื่อเป็นเจ้าหรือว่าเป็นคนที่ปกครองเนี่ยสูงสุดเนี่ยมีกฎหมายอิสลามเนี่ยจะไปด่าว่าคนอื่นเนี่ยส่งใครไปเนี่ยท่านนบีก็จะสั่งเสียบอกกล่าวว่าหนึ่งไปบอกเขาเรื่องอิสลามก่อนอัสลิมตัสลามท่านรับอิสลามท่านจะปลอดภัยคำว่าปลอดภัยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยจากดาบของมุสลิมนะปลอดภัยในอะไรในอาคิเราะห์ท่านรับอิสลามท่านจะปลอดภัยในโลกอาคิเราะห์พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจเข้าใจรับอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นพี่น้องกันในแง่ของอิสลามเขาไม่รับอิสลามเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนกันในเรื่องของอะไรพี่น้องของลูกหลานของอาดัมทุกคนในดุนยานี้มีใครไม่เป็นลูกหลานของอาดัมมั้ยเขาจะเป็นมุสลิมเขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่เป็นอะไรเป็นลูกหลานของอาดัมไม่ใช่ลูกหลานของอาดัมศาสนายังให้เราเมตตาเลยเมตตาใครเมตตาสัตว์เป็นมักลูกของอัลลอฮ์มีใครไม่เป็นมักลูกของอัลลอฮ์ไหมมักลูกแปลว่าอะไรสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเพราะฉะนั้นมักลูกของอัลลอฮ์เราก็เป็นมักลูกของอัลลอฮ์หนูก็เป็นมักลูกของอัลลอฮ์เสือก็เป็นมักลูกของอัลลอฮ์แมวก็เป็นมักลูกของอัลลอฮ์วัวก็เป็นมักลูกของอัลลอฮ์แต่ละมักลูกมีหน้าที่ในตัวเองที่อัลลอฮ์สั่งใช้มาทำหน้าที่ในดุนยานี้แมลงทุกตัวที่อยู่ในดุนยานี้เป็นมักลูกของอัลลอฮ์แสดงว่าเรามีความผูกพันกันอย่างแน่นอนผูกพันในแง่มุสลิมเป็นพี่น้องกันในด้านอิสลามรับอิสลามเป็นพี่น้องกันในแง่อิสลามเป็นอุมมะห์ของท่านนบีไม่รับอิสลามเราก็เป็นพี่น้องกันในเรื่องของลูกหลานของอาดัมมองลึกกว้างออกไปเป็นสรรพสิ่งก็เป็นมัคลูกของอัลลอฮ์เหมือนกันให้มันกว้างไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ศาสนาสอนให้เราเมตตาทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าสอนแบบลมๆแรงๆลอยๆเลอะๆเทอะๆยังเช่นเช่นที่บางศาสนิกศาสนาสอนว่าตบหน้าข้างขวาก็เผยข้างซ้ายก็ตบอีกรอบนึงคือมันไม่ใช่ความจริงของโลกมนุษย์เราก็ต้องคุณมาตบผมทำไมด้านขวามีเหตุผลอะไรใช่ไหมต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลทำร้ายกันแน่แต่ศาสนาอิสลามไม่สอนแม้กระทั่งตบหน้าไม่สอนแม้กระทั่งตบหน้าเรานี่เอาใช้มือของเราเนี่ยตบหน้าสัตว์นี่นะตบหน้าสัตว์มักลูกของอัลลอฮ์นี่นะนบีห้ามนบีห้ามนบีบอกว่าห้ามตบหน้าสัตว์
อย่าว่าแต่ตบหน้าคนเลยหน้าสัตว์เราก็ตบไม่ได้หน้าเป็นสิ่งที่มีเกียรติของมักลุกที่อัลลอฮ์สร้างมาทุกมักลุกที่อยู่ในดุนยานี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ศาสนาอิสลามนี่สอนแต่เราสอนแบบตรงไปตรงมาสอนแบบว่าให้มองเห็นภาพว่าเออนี่คือหลักการศาสนาเราสอนอย่างนี้มิได้หมายความว่าสอนแบบลำเอียงสอนแบบรู้สึกว่าโลกนี้มันสวยงามเป็นเขียวขจีมันก็มีคนดีคนไม่ดียุคนบีก็มีคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงบอกกับเราบอกว่าสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์ต้องทำคือให้เขากล่าวชะฮาดะด้วยความเต็มใจของเขาไม่ใช่ด้วยการต่อสู้บังคับขู่เข็นหะดีษบทนี้บทเดียวไม่ได้หมายความว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งความรุนแรงไม่ได้หมายความว่าอิสลามนั้นเผยแพร่ด้วยคมหอกแล้วก็คมดาบแล้วก็ตัดสินอิสลามว่าอิสลามน่ะได้มุสลิมมาด้วยการอะไรด้วยการเผยแพร่ด้วยความรุนแรงด้วยการบังคับด้วยการขู่เข็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะมันชาอะฟันยุมินวะมันชาอะฟันยักฟุรใครก็แล้วแต่เขาใครจะปรารถนาจะศรัทธาเขาก็ศรัทธาอัลลอฮ์ได้ศรัทธาใครที่เขาอยากจะปฏิเสธเขาก็จะปฏิเสธและอิกรอฮฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดในการอะไรนับถือศาสนาแต่ในแง่มุมของการปกครองในแง่มุมของอิสลามก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการปกครองซึ่งเป็นเรื่องตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปกปิดนะเอาละประการต่อไปพี่น้องหลังจากที่แง่มุมในเรื่องราวของการทำสงครามในเรื่องบางครั้งนี่มันต้องมีเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของโลกนี้เรานี่ถูกมองว่าเป็นมุสลิมเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนรุนแรงเป็นคนที่แบบว่าริดรอนสิทธิเป็นคนที่แบบเสียสละพีชีพอย่างนั้นอย่างนี้ที่โลกเขาสร้างให้เป็นเรื่องราวของความน่ากลัวของอิสลามใช่ไหมแต่เราเนี่ยนะกับชื่นชมกับชื่นชอบกับบุคคลที่สร้างภาพตัวเองว่าเป็นนักบวชนักพระเป็นผู้นักบุญแห่งโลกอะไรมากมายสุดท้ายเป็นยังไงพี่น้องเอานิวเคลียร์ไประเบิดที่ญี่ปุ่นฮิโรชิมานางาซากิตายกันเป็นแสนคนบอกว่านี่คือความชอบธรรมนี่คือสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้ในเมื่อไอ้พวกนี้มันแล้วนั่นจะทำเพื่ออะไรเพื่ออารมณ์มหาอำนาจตัวเองแต่อิสลามทำเพื่อเผยแพร่ศาสนาแล้วสิ่งที่ไม่ปรากฏในศาสนามีไม่อิสลามไปฆ่าคน 200,000 คนตายโดยไม่มีเหตุผลเอานิวเคลียร์ไปลงตู้มก็ให้แล้วบอกว่านี่คือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ต้องให้เขาเคารพอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่มีปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามมีไหมไม่มีปรากฏอิสลามไม่เคยใช้ความรุนแรงในแง่การทำงานลักษณะแบบชั่วๆแบบนี้นี่เรากับชื่นชมว่าโอ้ยคนพวกนี้มันคนดีแต่กับพวกเราล่ะไอ้พวกนี้มันคนชั่วก่อการร้ายพวกนี้มันน่ากลัวไอ้พวกนี้มันอย่าไปใกล้มันนะเดี๋ยวมันมีระเบิดอยู่ในตัวไอ้พวกนี้มันพกระเบิดนะไอ้พวกนี้มันรุนแรงนะไอ้พวกนี้มันพวกขวาจัดซ้ายจัดอะไรลักษณะแบบนี้นะเราไปมองอย่างนี้เห็นไหมเราจึงบอกเป้าหมายว่าเป้าหมายของเราคือการกล่าวให้คนเนี่ยกล่าวชาฮาดะด้วยความเต็มใจเขากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เขาไม่กล่าวสิทธิ์ของเขาสุดท้ายท่านนบีก็เลยท่านนบีเวลาส่งคนไปดังเช่นที่ผมพูดนะครับว่าส่งคนไปก็จะบอกว่าหนึ่งพยายามให้เขากล่าวชาฮาดะถ้าเขารับอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์เขาก็จะปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์สองหากว่าเขาไม่รับอิสลามในยุคนบีเองนะหากเขาไม่รับอิสลามยังคงอยากจะอยู่ศาสนาเดิมอยู่ในประเทศเดิมอยู่ในพื้นที่เดิมเมืองเดิมและไม่เป็นศัตรูกับมุสลิมอ่ะนะทำยังไงจ่ายสวยมาการจ่ายสวยเป็นเรื่องโอ้โหเป็นเรื่องแบบมันริดรอนทุกเราไปดูคนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยไอ้หนังที่มันมีจักรๆวงๆหนังสมัยก่อนเป็นยังไงเอาคนเป็นอะไรเป็นทาสคนมันสมควรเป็นทาสไหมมนุษย์เราไม่เท่ากันถึงขั้นคนหนึ่งสูงอีกคนหนึ่งต่ำเหรออีกคนหนึ่งต้องเป็นทาสอีกคนหนึ่งเป็นไทยเหรอฮะอีกคนหนึ่งมีเสื้อใส่อีกคนหนึ่งถอดเสื้อเหรอฮะมันขนาดนั้นเหรอนี่แล้วอย่างนี้คืออะไรอ๋อนี่คือไม่เป็นไร300ปีที่แล้วเนี่ยย้อนไป400ปีที่แล้วคนไทยเป็นอะไรมีเจ้ามีขุนนางมีนายมี
มีทาสมีไพร่ใช่ไหมแต่ว่าพอถึงเรื่องอิสลามโอ้ยไม่ได้อิสลามดูริดรอนสิทธิแต่นี่อ๋อเป็นเรื่องปกติมีลำดับชั้นมีขุนนางมีชั้นสูงมีโอ้มียาสารพัดจะมีอะนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องที่ผมพูดให้เข้าใจเนี่ยหมายถึงว่าการจ่ายสวยการจ่ายสวยเนี่ยเขาหลังจากที่พูดคุยแล้วและก็ปกครองโดยรัฐอิสลามพี่น้องฟังผมดีๆนะเรื่องนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติตอนนี้นะกำลังถูกเผยแพร่อยู่ในโซเชียลที่มากเลยอยู่ในเผยแพร่อยู่ในโซเชียลที่เยอะมากเป็นอย่างไรอ่ะเขาว่าอิสลามนี่รุนแรงพวกนี้นี่เห็นแก่ตัวพวกนี้นี่จ้องที่จะให้คนเป็นมุสลิมพวกนี้นี่นะเวลาแต่งงานกับมันนี่นะมันไม่ยอมรับหรอกเราต้องเป็นมุสลิมเหมือนมันก่อนมันถึงจะเอาพวกนี้มันเป็นแบบเป็นปกติก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่คือลำดับขั้นที่เขาพูดนะแต่เราเนี่ยจะอธิบายให้เข้าใจว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งการอธิบายความให้เข้าใจรับอิสลามก็รับไม่รับอิสลามก็ไม่ได้ว่าอะไรกันไม่ได้พูดอะไรกันด้วยเหตุดังกล่าวนี้หลังจากที่อธิบายความแล้วในปกครองของอิสลามในแง่มุมที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดนี่นะตอนนั้นเป็นประเทศอิสลามไม่ใช่ประเทศอย่างเรานี่นะอย่างเรานี่เขาเรียกอะไรคนมุสลิมกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศที่คนกับคนกลุ่มมากเขาไม่ได้เป็นอิสลามแต่เราก็ต้องเรียนรู้หลักการของศาสนาของเราให้ครบเพื่อไม่ได้ใช้ศาสนาเราเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปทำร้ายคนอื่นยังเช่นที่คนมองอ๋อไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไม่รับถือศาสนามันไม่ใช่มุสลิมนะทำอะไรกับมันก็ได้ยืมตังมันไม่ต้องใช้ก็ได้มันกับเราคนละทางกันทำร้ายมันก็ได้เป็นเพื่อนบ้านเราเตะมันก็ได้ถีบบ้านมันก็ได้ฮะทำอะไรกับมันก็ได้ลูกมันเดินผ่านตบหัวเอาน้ำราดก็ได้เพราะเรากับมันนะคนละงี้กันเลยคนละประเภทกันเลยเป็นไม่ใช่พี่น้องเรากับเขานี่พี่น้องกันในแง่ของพี่น้องในลูกหลานของอาดัมนะศัพท์อะไรกับอิสลามสอนให้เกียรติสัตว์และศัพท์อะไรกับมนุษย์หมานะพี่น้องขอโทษสุนัขเนี่ยสุนัขขอโทษใช้คำว่าหมาสุนัขนี่พี่น้องเราคิดว่าสุนัขนี่มีแต่นยิสหมดเลยใช่ไหมโดนบางคนนะโดนตัวเองนะหมามาเลียตัวเนี่ยเสื้อตัวนั้นอาจจะไม่ได้ใส่เลยนะหรืออาจจะไปซักน้ำดินเดี๋ยวซ้ำแล้วค่อยเอามาใส่ความเข้าใจของเราสมัยก่อนสุนัขขึ้นบ้านนี่เป็นยังไงตื่นมามีรอยเท้าอยู่กลางบ้านเป็นยังไงเอาน้ำนี่นะน้ำดินนี่นะน้ำคลองเนี่ยราดพรวดก็ให้แล้วก็หลังจากนั้นเอาน้ำล้างอีกเจ็ดน้ำจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาสอนอยู่เรื่องเดียวคือสุนัขที่เราเรียนกันใช่ไหมสุนัขเลียภาชนะเลียแก้วนี่แก้วอย่างนี้นะเลียจานเลียช้อนเลียกระทะเลียหม้อเลียซึ้งเลียอะไรที่เราใช้ทำภาชนะของเราที่กินน่ะเหยือกน้ำที่เราจะใส่เนี่ยนะถ้าเลียลักษณะแบบนี้นี่นะนบีสั่งใช้ล้างเจ็ดน้ำโดนตัวเราไม่ต้องไปล้างเจ็ดน้ำเดินผ่านไปจะซื้อของในตลาดผ่านหมูผ่านหมากลับมาอาบน้ำเจ็ดน้ำไม่ใช่พี่น้องหลักการศาสนาเขามีนายิสในเรื่องของน้ำลายแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเดินฆ่าเขาได้นะเอามาเอาหนังกระติกนี่แอบยิงหัวหมาไม่ได้พี่น้องเขาเป็นมักรู้ของอัลลอฮ์เหมือนกันศาสนาสอนอยู่เรื่องเดียวที่ใช้ฆ่าคือหนึ่งสัตว์มีพิษเช่นเราเดินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าป่าไปฆ่ามันนะมันเดินเข้ามาในบ้านเรามันฟ้อจะกัดเราอันนั้นเราฆ่ามันสัตว์มีพิษแล้วสัตว์มีพิษนี่พี่น้องมีมนุษย์คนไหนบอกไม่ต้องฆ่าไหมในโลกล่านี้มีไหมไม่มีนะไอคนที่ไม่ฆ่าคือคนบ้าคนโง่ปล่อยให้นั่นมันฉกตายอ้อยนั่นมันควรจะตายไปจริงๆไม่ควรอยู่โง่แบบนี้ไม่ต้องอยู่นะคือศาสนาสอนอะไรสอนให้ฆ่าเฉพาะสิ่งที่ควรฆ่าเช่นสัตว์มีพิษแมลงปองงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือจิ้งจกดังที่เรารู้จักกันนะว่าได้ผลบุญในการฆ่าจิ้งจกอะไรประมาณนี้อันนั้นก่อนทำดีแล้วว่าแล้วก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหแบบคือใครมันจะฆ่าจิ้งจกได้ทุกวันทุกวี่ทุกวันอะไรก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่ได้อยู่บ้านเราก็ไปอยู่บ้านอื่นอยู่ที่อื่นใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องนิเวศที่มันเกิดขึ้นระบบนิเวศที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาสรุปอย่างนี้พี่น้องสรุปว่าสุนัขนี่นะเป็นสิ่งที่เราดูแล้วจะไม่มีเกียรติแต่ท่านนบีสอนบอกกับเราว่าผู้หญิงคนหนึ่งเข้าสวรรค์เพราะอะไร
เพราะสุนัขเราคิดว่าสุนัขไม่มีเกียรติเลยเหรอคิดว่าสุนัขมันคือสิ่งที่แบบถ้าสุนัขไม่มีเกียรติถ้ามุสลิมก็คิดล้าหลังมากนะเพราะคนเอาเสื้อมาใส่ให้สุนัขแล้วตอนนี้เสื้อสุนัขแพงกว่าเสื้อคนอีกเชื่อไม่เชื่อตัดขนคนก็ตัดขนตัดผมผมก็ได้ตัดผมผมเนี่ยกับตัดขนสุนัขเนี่ยนะใครแพงกว่าผมไม่ใช่หมานะคือหมาน่ะแพงกว่าอีกนะอาบน้ำรับฝากสุนัขโอ้ยสารพัดโรงแรมสุนัขเห็นไหมมีไหมโรงแรมสุนัขมีโรงแรมสุนัขเห็นไหมเอาสุนัขไปฝากอยู่คอนโดตัวเองไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเอาสุนัขไปฝากไว้เออกี่วันล่ะเอาบอดดิ้งพาสมาดูเนี่ยไปกี่วันท่านไป5วันเอา 5,000 วันละ 1,000 บาทอาหารสุนัขแพงกว่าผัดกะเพราที่ท่านกินอีกนี่ไม่ได้ดูถูกท่านนะแต่ถ้าบอกว่าอิสลามไม่ให้เกียรติกับสุนัขเลยไม่ใช่พี่น้องอิสลามระมัดระวังเฉพาะที่แล้วก็เฉพาะเรื่องด้วยไม่ได้หมายความว่าสุนัขเลียตัวเราเราไปล้างเจ็ดน้ำนั่นไม่ใช่ของถูกอิสลามสอนอยู่อย่างเดียวคือภาชนะเลียภาชนะแล้วทุกคนในโลกนี้โดยปัจจุบันเนี่ยในวิทยาศาสตร์นี่เขาว่าไงน้ำลายสุนัขไม่มีอะไรจะสามารถทำลายได้นอกจากดินเท่านั้นนี่เป็นการยืนยันของวิทยาศาสตร์ที่เยอรมันที่อะไรก็แล้วแต่ยุโรปที่ว่าพัฒนานะยืนยันหลักการอิสลามแม้ว่าท่านจะล้างสไลไลปอนเอฟไม่ได้โฆษณานะอะไรก็แล้วแต่นี่นะท่านจะล้างด้วยคราบสิ่งสกปรกที่เข้มข้นขนาดไหนท่านก็ไม่สามารถชำระล้างเชื้อน้ำลายหรือแบคทีเรียที่มาจากลิ้นของสุนัขได้แต่สุนัขยังมีเกียรติอยู่นะแม้ว่ามันจะมีด้านนี้แม้ด้านไม่ดีของมันที่มันโดนเราไม่ต้องภาชนะไปโยนทิ้งเช่นภาชนะเราเนี่ยหมาเลียเราเห็นแล้วหมามากินเนี่ยนะเรามาตั้งจานไว้หน้าบ้านปรากฏว่าสุนัขเดินผ่านแล้วกินอาหารที่มันตั้งอยู่เศษอาหารที่กินอยู่เราไม่จำเป็นต้องเอาจานไปทิ้งอาจารย์มันยังใหม่อยู่ทำยังไงอ่ะก็เอาน้ำดินมาล้างแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกเจ็ดน้ำนั่นเป็นการชำระล้างทำความสะอาดแบบหลักการอิสลามใช่ไหมหรือว่าแปดน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะรู้จักกันสรุปให้ฟังนะพี่น้องสรุปใจความว่าอิสลามเราดังเช่นที่รู้ว่าสุนัขเนี่ยแม้ว่ามันจะดูน่ารังเกียจดูน่ากลัวดูอย่างนั้นดูอย่างนี้แต่ก็อย่างไรก็ตามผู้หญิงคนหนึ่งเข้าสวรรค์เพราะตักน้ำให้สุนัขแสดงว่าเราจะไปฆ่าสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม7สุ่ม8ทำร้ายสุนัขไม่ได้ไม่มีทางนะสรุปเรื่องที่เราพูดคือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสอนอันดับแรกคืออะไรอธิบายความเผยแพร่ศาสนา2เป็นรัฐอิสลามปกครองโดยรัฐอิสลามเนี่ยไปถึงเนี่ยอธิบายความให้เขาฟังจะอยู่แบบว่าเป็นมุสลิมหรือว่าจะอยู่แบบศาสนาเดิมเขาบอกฉันพอใจจะอยู่ศาสนาพ่อแม่ฉันอ้าวงั้นคุณจ่ายสวยมาสวยก็ไม่อยากจ่ายแต่อยากจะอยู่ของตัวเองแบบนี้แล้วก็เป็นศัตรูกับอิสลามเรื่อยไปแต่ถ้าหากเขาไม่ยอมจ่ายสวยแต่เขาไม่ใช่ศัตรูอิสลามนะเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันปล่อยเขาไปเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเอาไปลาไปไหนก็พยายามหาของฮาลาลซื้อมาให้ไปเที่ยวก็เพื่อนบ้านเราเป็นมุสลิมดูของฮาลาลเอามาให้เรามาชอบแล้วเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแต่ไม่ต้องไปพูดว่าโอ้โหดีกว่ามุสลิมบางคนอีกอย่าไปเปรียบเทียบกับมุสลิมแบบนั้นนะไม่ได้นะมุสลิมยังไงก็ดีเสมอจะดีด้านไหนอย่าเอาคำว่ามุสลิมมาเปรียบเทียบดีกว่ายาฟาตอีกมันจะค่อยชั่วหน่อยดีกว่ามุสลิมชื่อยาฟาตอีกเหมือนกับมาด่าศาสนาของเราด้วยนะเวลาพูดว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมดีกว่ามุสลิมนี่นะระวังนิดนึงอย่าไปพูดว่าดีในแง่ศาสนาอัลลอฮ์มันดีกว่าโอ้ยดีกว่าแขกเยอะอะไรประมาณนี้นะมันดูแบบโหศาสนาแขกก็ไม่ได้ดีอะไรอะไรประมาณนี้นะเราเหมือนพูดไปก็ไปดูถูกศาสนาตัวเองนะดีกว่าคนนั้นอีกดีกว่าคนนี้อีกก็พอได้นะครับสรุปใจความที่เราพูดมาทั้งหมดนี่นะ 1. อธิบายความ2. ใจสวยพอใจจะอยู่ในศาสนาตัวเองก็ใจสวยแล้วก็อยู่อย่างเงียบๆนะวะฮุมซอกิรูนอยู่ในสภาพที่น้อมน้อมถ่อมตนอย่าไปคดในข้องอในกระดูกนะอย่าไปอย่างนั้นอย่าไปอย่างนี้นะไม่พอใจอะไรทั้งสิ้นจะอยู่แบบอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นศัตรูกับแกด้วยอันนั้นก็ต้องพูดคุยกันต้องทำเขาเรียกว่าต
้องอะไรต้องทำสงครามกันในแง่มุมของประเทศอิสลามนะแต่ว่าในรูปแบบของเราแบบนี้เนี่ยไม่มีเราอยู่ในฐานะที่อธิบายอย่างเดียวไม่ใช่ทำสงครามและไม่มีการทำพีชีพไม่มีการฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องฟังผมดีๆนะศาสนาอิสลามเนี่ยเมตตาแม้กระทั่งสัตว์ทุกตัวนบีบอกว่าอะไรช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวที่มีตับเนี่ยได้บุญหมดแปลว่าอะไรสัตว์ทุกตัวเนี่ยนะที่เราช่วยเนี่ยไม่นับยุงนะไม่รู้ยุงมีตับหรือเปล่ามีใครวิจัยว่ายุงมีตับนะช่วยสัตว์ทุกตัวให้พ้นวิกฤตเนี่ยเราเห็นโอ้โหคนเป็นอะไรถูกว่าในโซเชียลล่าสุดเป็นยังไงเอาหมานี่ไปผูกไว้ที่ตอหม้อตอหม้อของแม่น้ำปรากฏว่าน้ำนี่มันก็ไหลผ่านหมาอยู่2วันนะมันก็มาชาอัลเลาะห์อดทนนะหมาเนี่ยอัลเลาะห์ให้เป็นมักลูฟที่อดทนและหมาก็มีคุณสมบัติซื่อสัตย์ด้วยนะสุนัขเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตเขาจึงเอาเป็นสุนัขตำรวจไงใช่มั้ยดมกินดมของหนีภาษีดมยาเสพติดมีกลไกในตัวเองที่อัลเลาะห์สร้างมาให้มีสัญชาตญาณที่มีความแตกต่างจากมนุษย์มนุษย์ไม่ได้กินแต่สัตว์ได้กินเห็นมั้ยสัตว์ก็อัลเลาะห์สร้างให้มันเขาเรียกว่าให้มีคุณสมบัติที่ไม่ต่างจากมนุษย์อ่ะพูดง่ายๆก็มาช่วยเหลือมนุษย์ได้นะเพราะฉะนั้นเอาไปวางไว้เนี่ยคนในโซเชียลเนี่ยว่ากันใครเป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยเอามาวางเอามาผูกไว้ที่ตอหม้อแล้วไปไหนไม่ได้อยู่2วันละก็ต้องไปช่วยเหลือกันนั่นแหละศาสนาทำได้เราก็ช่วยเหลือมันได้ไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยอย่าไปยุ่งกับหมาเดี๋ยวหมาเลียแล้ววุ่นวายหมาเลียภาชนะน่ะวุ่นวายแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายในแง่มุมที่ว่าวุ่นวายแบบว่าวุ่นวายในความรู้สึกของเราเฉยๆนะว่าต้องล้างน้ำ7น้ำ8น้ำก็แล้วแต่แค่นั้นเองแต่เราช่วยได้ไหมสุนัขเนี่ยช่วยได้ไปช่วยคนน้ำท่วมเขาเลี้ยงสุนัขอยู่บนสุนัขมันอยู่บนหลังคาโอ้ยช่วยเฉพาะคนนะพอดีผมเป็นมุสลิมช่วยหมาไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องนบีสอนว่าไงฟีกุลลิกาบิดินอัจจรุนแปลว่าอะไรช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวมรรคลูกของเราทุกตัวที่มีตับเรามีตับไหมใครไม่มีตับมีตับนะทุกตัวที่มีตับนี่อัลลอฮ์ให้ผลบุญหมดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาสรุปใจความนะกับเรื่องพอดีเรื่องนี้พูดให้เยอะนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ทางโซเชียลเขาค่อนข้างโจมตีแล้วเรามาเรียนหะดีษบทนี้พอดีหะดีษที่พูดถึงสงครามเนี่ยนะเราก็ให้พี่น้องอธิบายเข้าใจว่าเราเป็นศาสนาที่แห่งความสันติที่สุดนะไม่เคยฆ่าแกงใครไม่เคยเป็นโทษเป็นภัยเป็นพิษอะไรต่อใครมีแต่สร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในโลกนี้นะไม่สร้างความเสื่อมเสียในหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ใช้ทรัพยากรของอัลลอฮ์เนี่ยอย่างรู้คุณค่าท่านนบีสอนเราว่าไงถ้าเกิดว่าเราจะไปอาบน้ำละหมาดในทะเลนี่นะถ้าหากว่าอาบน้ำในละหมาดในทะเลเนี่ยท่านต้องใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุดมีไหมถ้าอาบน้ำในละหมาดในทะเลนี่สามารถทำยังไงก็ได้อาบน้ำละหมาดในแม่น้ำทำยังไงก็ได้ไม่ใช่นะสร้างทรัพยากรของอัลเลาะห์ที่มีที่สุดส่วนที่มีขึ้นทั้งหลายที่อยู่ในดุนยานี้ควันพิษควันไฟ MP 2.5 อะไรพวกนี้นะมาจากใครมาจากใครมาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยมนุษย์เผาขยะมนุษย์ทิ้งถุงพลาสติกเขารณรงค์นะให้ใช้ถุงผ้านะอะไรอย่างนี้นะก็เราก็ต้องเดินตามนโยบายนี้แหละนะสามารถกระทำได้พยายามไม่สร้างความเสื่อมเสียของคนในโลกนี้พยายามรักษาทรัพยากรให้ถึงลูกหลานของเราต้องอยู่ต่อไปเราอาจจะอำลาจากไปก็ว่ากันไปถึงคู่กรมของเราแต่ว่าโลกนี้เนี่ยก็ต้องเป็นโลกที่สวยงามก็ส่งมอบให้ลูกหลานเราต่อไปผมพูดเหมือนนักการเมืองเลยนะเบอร์สองพี่น้องเบอร์สามมาแล้วนั่งรออยู่ในรถอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะก็อย่างไรก็ตามเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาสรุปหะดีษบทนี้อีกทีหนึ่งนะเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจความรวมแต่นี้ผมพูดในแง่มุมที่พูดถึงเรื่องความดีงามของอิสลามและอิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งความรุนแรงไม่ใช่ศาสนาที่เผยแพร่ด้วยหมขอกแล้วก็คมดาบท่านนบีสั่งทุกคนที่ไปหนึ่งออกสงครามนี่นะจะไปต่อสู้กับใครหนึ่งนะอย่าตัดต้นไม้อย่าตัดต้นไม้ที่มีผลและอย่าตัดต้นไม้ที่ให้ร่มเงาต้องคงไว้แม้กระทั่งเดินผ่านเนี่ยเห็นแม่น้ำนี่นะบ่อน้ำนิ่งเนี่ยนบีสอนว่าห้ามฉี่ลงไปนะท่านนบีสอนต่อไปบอกว่าเห็นต้นไม้เป็นร่มเงานะห้ามไปอุจจาระห้ามไปปัสสาวะนะแคร์ใครพี่น้องแคร์มนุษย์
คนเขาเดินผ่านไปผ่านมาอะไรเนี่ยมาอมาชีถึงเรื่องนี้มันต้องจบแล้วนะถึงชีถึงเนี่ยมาถึงขั้นมาชีใต้ต้นไม้เนี่ยมันสร้างความรำคาญเขาเหนื่อยๆมาจะพักอาศัยร่มเงาบ้างมาต้องมาอะไรก็ไม่รู้พวกนี้ไม่มีมารยาทไม่มีใช่ใช่นะประมาณนี้นะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้ามาอธิบายความอีกทีหะดีษวันนี้พอดีไปพูดเรื่องนี้เยอะไปหน่อยก็เลยไม่ได้จบกับเรานะครับก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะพี่น้องให้เราได้เข้าใจศาสนาของอันอิสลามนะเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องมีคนหลายคนมาพูดเรื่องฮักกุนอาดามีมีคนถามผมเมื่อวานนี้บอกว่าไอ้ฮักกุนอาดามีนี่หรือว่ามันเกี่ยวข้องเฉพาะมุสลิมใช่ไหมที่เราจะต้องถกสอบสวนนะที่อัลลอฮ์เนี่ยเวลาเราทำร้ายใครอะไรตาอะไรเนี่ยคนกาเฟตเขาไม่เกี่ยวใช่ไหมให้เราจะบังคับขู่เข็นโกงเขายังไงก็ได้บอกไม่ใช่ฮักกุนอาดามีเนี่ยของทุกคนเลยก่อนใครจะไปสวรรค์ไปนรกนี่นะต้องสอบตัวเองของให้สะอาดด้วยไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะสามารถไปสวรรค์ได้แล้วก็ติดตังคนกาเฟตอยู่นะไม่ได้ติดตังคนต่างศาสนิกอยู่ไม่ได้เราก็ต้องชำระของเราให้สะอาดเขากับเราก็มีข้อพันธะผูกพันกันแต่ส่วนเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์น่ะเขาเป็นจะไปสวรรค์ไปนรกไปอะไรนั้นเป็นหน้าที่วะฮิซาบูฮุมอัลลอฮิตะอาลาการคิดบัญชีเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะนำทางอภัยโทษให้เขาก็ได้อันนี้เราไม่รู้เราไม่ทราบเราก็อย่าไปทึกทักดึงดันว่ามึงแน่ๆมึงอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของสวรรค์แล้วก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของนรกเราต่างหากที่เป็นคนปรารถนาจะเข้าสวรรค์แล้วก็ให้ห่างไกลจากไฟนรกนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็อย่างไรก็ตามท่านนบีสอนกับเราบอกว่ามายูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูฟักกีฮุฟิดดีนใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ได้รับความดีนะก็จะได้รับความเข้าใจในศาสนาเพิ่มขึ้นนะก็เท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์